าละค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเข้าสิงคโปร์ในช่วงโควิดแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกเลยที่จะต้องรู้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกก็คือเข้าไปที่เว็บของ ICA นะคะไปที่หน้าโฮมแล้วกดไปที่ Update on Border Control ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะกดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วมันก็จะมีให้อ่านนะคะว่าคนที่จะเข้ามาจะต้องอยู่โรงแรมยังไงต้องเทสยังไงนะคะการอยู่โรงแรมก็คือแล้วแต่คนเลยแล้วแต่คอนดิชันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเทสเนี่ยก็คือเขาจะเทสใน day 11นะคะเราจะอยู่กัน15วัน14คืนนะคะวันที่15เนี่ย day 15หลังบ่ายโมงถึงจะได้ออกนะคะก็คือแต่การตรวจโควิดนั้นจะตรวจใน day 11นะคะ day 11เนี่ยบางที่อยู่ต้องนั่งแท็กซี่ออกไปนะคะเขาจะจัดการหาแท็กซี่ให้คุณนั่งออกไปตรวจนะคะหรือถ้าบางที่เนี่ยถ้าเป็นโรงแรมที่คนเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมี in-house นะคะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่มาตั้งแล้วก็ตรวจโควิดได้เลยนะคะในนี้นะคะมันจะมีแบบแยกเป็นแคตตากรีต่างๆให้คุณนะคะตามนั้นอันดับแรกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมบอกว่าFor Singapore resident entering Singapore อันนี้สำหรับคนสิงคโปร์นะคะที่จะเข้าสิงคโปร์รวมถึง permanent resident นะคะสิงคโปร์กับ PR นะคะ condition ของคุณก็จะมีดังนี้1 2 3 4 5เข้าไปกดอ่านกันเองนะคะ condition ที่2ก็คือ for long term pass holder seeking entry into Singapore อันนี้ก็คือ long term นะคะ long term จะมีกฎแบบไหนบ้างได้เสียเงินไม่เสียเงินลองเข้าไปดูอันที่3 for visitors นะคะอันนี้ก็คือเป็น visitor นะคะก็พวก short term นะคะที่จะเข้ามาในสิงคโปร์นะคะอันที่4 for travelers seeking entry into Singapore under safeTravel Pass อันนี้มันจะมีคอนดิชันพิเศษสำหรับคนที่ถือ Safe Travel Pass นะคะฉะนั้นก็คือต้องเข้าไปอ่านนะคะสุดท้ายตรงข้างล่างเนี่ยสเต็ปของการ Stay Home Notice เนี่ยมันจะมียังไงบ้างเขาก็จะบอกวิธีนะคะเพื่อนๆต้องเข้าไปอ่านนิดนึงเสียเวลานิดนึงนะคะโอเคค่ะส่วนข้อมูลที่เราจะให้มีดังนี้นะคะเพราะว่าเราเป็น PR ของสิงคโปร์เนาะเราจะชัวร์ในส่วนของ PR เท่านั้นของพาสอื่นๆน้องๆต้องเข้าไปอ่านเองนะจ๊ะสำหรับ PR นะคะอยู่ตรงนี้For Singapore resident entering Singapore ก็คือสำหรับ PR ไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะคอสมันอยู่ที่ 2,000 เหรียญนะคะค่าโรงแรม14คืนเนาะ 2,000 เหรียญเนี่ย PR ไม่ต้องจ่ายค่าตรวจโควิดอีก186เหรียญไม่ต้องจ่ายนะคะอันนี้รัฐบาลเป็นคนออกให้นะคะส่วนคนที่ถือพาสอื่นๆนั้นไม่ทราบแหละนะคะเราจะไม่ทราบแหละท่านั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าไปศึกษากันเองนะคะส่วนถ้าเกิดสมมุติว่าคนไหนที่ถือ PR อยู่หรือว่าถือพาสอื่นๆอยู่อยากจะถามข้างล่างนี้นะคะใส่คอมเมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยวพี่เจจะตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ตอบได้ก็ตอบแต่จริงๆเนี่ยคือเราอ่ะจะชวนในส่วนของ PR เท่านั้นเพราะเราเป็น PR ส่วนน้องพาสอื่นๆเราอาจจะให้ความเห็นได้ไม่ครบและได้ไม่จริงเท่าอ่านเองหรือเท่าติดต่อไปทาง government เองอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเบื้องต้นเราน่าจะให้ได้โอเคค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเข้าไปหน้านี้ค่ะอ่านก่อนว่าสรุปฉันเป็นคอนดิชันไหนอันดับแรกนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะเดินทางนะคะเพื่อนๆไปที่สายการบินที่เพื่อนๆจะบินนะคะยกตัวอย่างเช่นจะไปที่สิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะตรงสิงคโปร์แอร์ไลน์อะค่ะเพื่อนๆต้องดูตรงนี้นิดนึงนะคะเห็นไหมที่เขาเขียนว่า important สำคัญนะคะเนี่ยค่ะคลิกตรง view all นะคะเห็นไหมตรงนี้นะด้านขวามือบนคลิก view all ค่ะแล้วตรงเนี้ยมันเขาก็จะบอกว่า
เรื่องเกี่ยวกับโควิดอ่ะนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อกำหนดใครเดินทางได้ไม่เดินทางได้กำหนดอะไรยังไงบ้างสิงคโปร์เนี่ยนะคะล่าสุดก็คืออัปเดตของวันที่13ออกัสต์นะคะเนี่ยค่ะก็คือเข้าไปเช็คได้เลยว่าเขามีข้อกำหนดอะไรไหมคุณบินได้ไหมนี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะล่าสุดบอกว่าเนี่ยค่ะ please check on the link below for your SIA and Silk Air flight schedules นะคะก็คือเนี่ยค่ะถ้าเกิดคุณจะบินไปตรงไหนเขาก็จะมีข้อกำหนดในแต่ละโซนที่ต่างกันนะคะเข้าไปดูก่อนนะคะแต่ถ้าไม่เคลียร์คุยแล้วไม่เคลียร์แบบอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่เก็ตโทรไปเลยนะคะถามว่าฉันสามารถแบบบินได้ไหมฉันมีคอนดิชันนั้นคอนดิชันนี้ฉันถือพาร์ทนั้นพาร์ทนี้ฉันบินได้ไหมเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสายการบินบอกว่าบินได้ยูก็บุ๊กตั๋วเครื่องบินนะคะโอเคหลังจากที่ได้ตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูพาร์ท2กันนะคะโอเคค่ะถัดมาหลังจากที่เราได้ตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วเนาะว่าเช็คจากสายการบินแล้วเราบินได้ซื้อตั๋วเรียบร้อยจ่ายตังค์เรียบร้อยมาที่สเต็ป2ค่ะสเต็ป2ก็คือมาที่ ICA นะคะตรงนี้เรียกว่า Health Declaration Check นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็คือถ้าเกิดแบบกดเข้ามาแล้วมันจะลิงก์เจอหน้านี้เลยเห็นไหมอ่ะซูมนะ Home News and Publications Media Release and Media Release Detail มาตรง detail นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเลื่อนลงมาเลยตรงหน้า Health Check เนี่ยเลื่อนลงมาปุ๊บมันจะมีลิงก์สีฟ้าเห็นไหมตรงนี้จะเป็น Health Check กันนะคะกดเข้าไปดูเลย eservices.ica.gov.hgนะคะคลิกเข้าไปตรงลิงก์ฟ้าพอคลิกเข้าไปตรงลิงก์ฟ้ามันก็จะมาหน้านี้นะคะเป็น SG Arrival Card with Electronic Health Declaration นะคะเป็นการ declare ตรงนี้นิดนึงมันจะมี2ฝั่งให้คลิกนะคะเป็น Resident กับ Foreign Visitor นะคะตรงนี้ถ้าคุณเป็น PR ของเจเป็น PR นะคะในนี้มันจะบอกว่าSingaporeanpermanent resident long term pass holder อ่านแบบง่ายๆเข้าใจไม่ต้องดัจจริตภาษาอังกฤษเยอะนะคะเอาแค่นี้คุณเป็น PR คุณกดตึ้งตรงนี้เข้าไปพอกดเข้าไปนะคะมันจะมีให้กรอกว่าเลขที่บัตรประชาชนอะไรอีเมลอะไรนี่นะคะตรงนี้ก็คือใส่เป็น country code นะคะเบอร์โทรศัพท์อันนี้นะคะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่า type of accommodationคุณจะอยู่อันแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือใส่ others เข้าไปก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายเงินแล้วคุณก็ใส่ hotel นะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีบ้านที่แบบทาง SHN เขาแบบว่าอนุญาตให้คุณอยู่นะคะคุณก็ใส่เป็น residential นะคะคือถ้าเกิดไม่ทราบก็ใส่ others ไปก่อนนะคะตรงเนี้ยของเราอ่ะนะเราใส่ others เข้าไปนะคะเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาเขาจะบอกว่า date of arrival to Singapore ถึงเมื่อไหร่ก็คือเอาวันที่ที่แลนด์ในตั๋วเครื่องบินนะคะตรงสเต็ปที่2เนี้ยกรอกได้เมื่อไหร่นะคะตรงสเต็ปที่2ที่เป็น health check นะคะ health declaration เนี่ยกรอกได้3วันก่อนเดินทางนะคะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหม declaration can only done within 3 daysperiod to date of arrival to Singapore. For example, if you are arriving on 30th of June 2020, you can only submit your declaration form 28th June 2020 onwards. หมายความว่าได้3วันก่อนบินเพราะอะไรเพราะอันนี้คือ health declaration ไงคะคือคุณมีตั๋วเดือนหน้าคุณกรอกตอนนี้เลยมันไม่ให้ลงวันที่นะคะคุณลงไม่ได้ฉะนั้นแค่3วันเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าคุณปลอดภัยคุณต้องรู้ว่าคุณไม่หวัดไม่ไอไม่จามไม่ป่วยนะคะช่วงก่อนหน้าเดินทางนะคะเพื่อนๆจ๋าทุกคนอัดวิตามินเข้าไปเยอะๆนะคะห้ามป่วยเด็ดขาดนอนแอร์หนาวไปปิดนอนพัดลมไปก่อนอดทนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเดินทางแล้วคุณเกิดเหตุอะไรขึ้นไฟมันค่อนข้างสูงนะคะ up to
10,000 ถึง 20,000 นะคะมันไฟสูงมากนะคะฉะนั้นน่ะคุณต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็กรอกข้อมูลห้ามผิดนะคะย้ำนะคะ health declaration กรอกได้3วันก่อนบินเท่านั้นนะคะ3วันก่อนบินค่อยกรอกตรงนี้ก็จะเป็น health check อื่นๆนะคะเพื่อนๆ เห็นเนาะมันก็จะบอกว่าคุณไปประเทศนั้นประเทศนี้มาหรือเปล่าคุณมีภาวะเสี่ยงหรือเปล่าภายใน14วันคุณนี่นู่นนั่นนั่นตรงนี้กรอกแล้วห้ามผิดนะคะห้ามผิดห้ามโกหกใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าคุณกรอกผิดนะคะมันจะมีการไฟน์เกิดขึ้นนะคะอ๋อนี่ค่ะไฟน์นะคะเห็นไฟน์ไหมถ้าคุณกรอกไม่ตรงโกหกใดๆทั้งสิ้นนะคะ fine up to 10,000 นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยค่ะแล้วก็มีติดจำคุกนี่นู่นนั่นใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะก็คือ don't provide false information ก็คือห้ามโกหกใดๆทั้งสิ้นนะ be careful ตรงนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนต้องระวังนะคะหลังจากตรงนี้ทำตรงนี้เสร็จแล้วไปสเต็ปที่3นะคะเดี๋ยวจะเล่าสเต็ปที่3ให้ฟังว่าไปยังไงโอเคค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อนๆจะแบบจะรู้ได้ยังไงว่าฉันจะได้โรงแรมหรือฉันจะได้บ้านฉันจะได้นู่นจะได้นี่นะคะเพื่อนๆจริงๆต้องไปอ่าน rules and regulation ข้างหน้าก่อนนะคะที่แนะนำให้ไปตอนข้างต้นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมาดูอันสุดท้ายนะคะก็คือเป็น stay home notice and covid 19 test นะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆเสิร์ชจาก Google ได้เลยเพื่อนๆเห็นไหม SHN Singapore นะคะกดแบบนี้เลยนะคะ S Singapore S Hong Kong N Norway เนาะกดมาแล้วมาเจอลิงก์แรกนะคะลิงก์แรกเป็นอย่างนี้ค่ะกดลิงก์แรกเข้าไปมันจะขึ้นมาว่าเป็นหน้าของ ICA นะคะจะขึ้นมาว่า Stay Home Notice and COVID-19 Test นะคะก็จะเลื่อนลงมามันจะมีคอนดิชันสำหรับแบบแต่ละคนนะคะเพื่อนๆต้องอ่านตรงนี้ให้ละเอียดนะคะเขาจะมีเนี่ยมีวิดีโอให้ดูด้วยเพื่อนๆ เข้ามาคลิกดูวิดีโอด้วยนะคะว่าแบบเหมือนเนี่ยเขาจะใส่แบบคำถามที่เขามีคำถามเข้ามาบ่อยหรืออะไรเงี้ยนะคะคลิกเข้าไปดูวิดีโออ่านฟังให้ละเอียดนะคะแบบนี่นะคะเขาจะใน14วันนี้เขาจะทำอะไรบ้างเขาจะมาเคาะประตูเขาจะอาจจะต้องถ่ายรูปแล้ว FaceTime หรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีคอนดิชันของแต่ละคนอ่ะจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ต้องเข้าไปอ่านในรายละเอียดให้ดีนะคะทีนี้เข้าไปคลิกลิงก์นะคะเพื่อนๆอ่านให้ละเอียดเนาะถ้าอ่านแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องอาศัยคุณสามีหรืออาศัยเพื่อนที่เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษอ่านให้ฟังเนาะว่าเธอนี้แปลว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็เข้ามาที่ลิงก์ได้เลยนะคะจากหน้าเดิมนี้แหละเข้ามาตรงนี้นะคะเห็นไหม go.gov.sg นะคะ /shnhotelneeds นะคะเพื่อนๆต้องหาคำนี้ให้เจอ shnhotelneeds นะคะหาคำนี้ให้เจอแล้วคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเนี่ย มันก็จะมีแบบว่านี่นะคะมี2 condition อ่านนะคะ condition แรกบอกว่า traveler who remain the country's region started in the following linkIn the last consecutive 14 days period to their entry into Singapore, reserve their SHN at their own accommodation. อันนี้แปลว่าฉันจะอยู่บ้านของฉันฉันมี accommodation ของฉันเองถ้าจำไม่ผิดคือรัฐบาลจะอนุญาตให้เฉพาะคนที่มีห้องมาสเตอร์นะคะที่มีห้องน้ำส่วนตัวไม่ต้องไปใช้ร่วมกับใครนะคะถึงจะกักตัวที่บ้านได้อันนี้เป็นอันที่เราถามมาเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีแบบอัปเดตที่ไม่ตรงกับที่เราพูดยังไงก็คือมาในคอมเมนต์ข้างล่างให้นิดนึงเพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นจะได้รู้แต่ที่เราถามเขาบอกว่าอยู่ต้องมีห้องน้ำส่วนตัวเท่านั้นแล้วก็อยู่ต้องอยู่คนเดียวในห้องนะคะแล้วก็อีกอันนึงคอนดิชันที่2ก็คือ if you prefer to serve out your SHN in a hotel you may consider the options list in the following website at your own costอันนี้แปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้เข้าข่ายที่รัฐบาลแบบว่าจะ provide
โรงแรมให้อยู่ฟรีอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านก็ไม่สะดวกบ้านอาจจะเป็นบ้านคอมมอนรูมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อยู่กันหลายคนอะไรเงี้ยแล้วรัฐบาลเขาไม่พรูฟว่าเอ้ยบ้านอันนี้แบบควอลิตี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือคุณไปอยู่โรงแรมก็ได้เขาก็จะมีลิสต์โรงแรมให้เป็นลิสต์โรงแรมที่ถูกลงมาหน่อยถ้าจำไม่ผิดเช็คแล้วนะคะเขาบอกว่าคอสอยู่ที่ 20-30 เหรียญแล้วแต่เลเวลของโรงแรมนั้นๆ นะคะทีเนี้ยเพื่อนๆอะไรเอ่ยอย่างที่ข้างต้นบอกนะคะต้องกลับไปดูก่อนว่ายูเป็นคอนดิชันไหนคุณเป็นคอนดิชันไหนคุณเป็นคอนดิชันที่ได้โรงแรมฟรีไหมคุณเป็นคอนดิชันที่ต้องจ่ายเงินไหมค่าตรวจโควิดฟรีไหมค่าโรงแรมฟรีไหมคือต้องไปอ่านรายละเอียดข้างต้นให้ชัดเจนเนี่ยค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะพอคุณได้บุ๊กโรงแรมไปแล้วไม่ว่าจะเสียเงินเองหรือรัฐบาลเขาออฟเฟอร์ให้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะพอเสร็จแล้วถึงสนามบินเนี่ยก็คือคุณก็โชว์เปเปอร์ให้เขาดูว่าฉันมีอันนี้นะรัฐบาลตอบรับมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดทั้งมวลมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเช็คกับสายการบินก่อนว่าสายการบินอนุญาตให้คุณบินไหมนะคะแล้วคุณซื้อตั๋วนี่สเต็ปแรกสเต็ปที่2ก็คือทำไปเข้าไปกรอกฟอร์ม Health Declaration นะคะ Health Declaration เนี่ยต้องกรอก3วันก่อนบินเท่านั้น3วันก่อนบินค่อยกรอกนะคะอันนั้นก็คือห้ามผิดเด็ดค่ะข้อที่3ก็คือเป็นโรงแรมนะคะ accommodation เป็น SHN เนี่ยแหละค่ะก็คือคุณต้องเข้าไปดูก่อนว่าอยู่คุณอยู่ในแคตตากอรีไหนนะคะจ่ายเองไหมหรือว่าได้อยู่ฟรีค่าตรวจโควิดล่ะอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีดีเทลในนั้นละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวฉะนั้นเพื่อนๆต้องเข้าไปอ่านให้ดีนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเลยเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆจะได้แบบว่าเข้าไปดูง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะเพื่อนๆเท่านี้แหละจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำทุกอย่างมันถูกต้องแล้วมันก็ค่อนข้างสบายนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะบายบิช